ผัดบวบใส่ไข่นะคะก็จะมีบวบมีไข่2ฟองมีกระเทียม2กลีบแค่นี้ค่ะบวบจีเจียงเนาะสับกระเทียมให้ละเอียดเนาะใส่เต็มแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องรอให้ร้อนมาเดี๋ยวก็ออกเองเนาะแล้วก็ไม่มากเราจะไม่จับบวกมาจับให้ใส่ลาแล้วก็เราก็ใส่กันก็ใส่เครื่องปรุงไปเลยนะคะเพราะว่าเขาจะได้เป็นน้ำมันหอยก็ใส่ตามชอบยี่ห้อนี้เค็มหน่อยก็ใส่ไม่เยอะน้ำตาลใส่ก็เป็นเหลืองนะคะเวลาจะเป็นเราเผื่อญี่ปุ่นนะคะไม่ใส่ผงปรุงรสใส่ทั้งญี่ปุ่นใส่ทั้งผงปรุงรสนะจีนนะคะถ้าบ้านเราก็รสดีเนาะใส่ไปเลยจ้ะใส่ดีนะคะในของจีนค่ะเสร็จแล้วเริ่มสุกเนาะใส่ไข่ลงไปนะใส่ค่ะชอบกินมากเลยค่ะผักบวกบวกใส่ไข่ก็ชอบแบบอันนี้หน่อยนะคะไม่แห้งมากเสร็จเรียบร้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะผัดบวบไข่แบบไม่ค่อยสุกของเรานะคะชอบแบบนี้นะคะนี่ค่ะใครชอบแห้งๆสุกๆก็ผัดนานกว่านี้เนาะหรือว่าชอบเป็นชิ้นๆก็ไม่ต้องไปผัดเยอะนะคะ